ถึงข่าวเน้นๆสวัสดีครับไม่ทราบว่าลืมกันหรือยังฮะเรื่อง10ตำรวจโทหญิงฮะที่ลุมทำร้ายทหารหญิงนะครับที่ทำร้ายร่างกายแล้วเขาแฉกันว่าเป็นเมียของสวนะครับแย่แค้นกูเหรอมึงเอาคืนกูเหรอเอถ้ามึงทำอยู่อ่ะกูจะบอกอะไรให้นะมึงคิดผิดแล้วแหละความเดือดร้อนอ่ะที่มึงจะฟ้องหมิ่นประมาทบ้านเจ้านายแอบอ้างบ้านเจ้านายไปย้ายของบัวร้อยแอบอ้างเรื่องนี้มันจะต้องแดงครับมีอะไรอยากจะชี้แจงกับสื่อไหมครับที่เราถูกกล่าวหาไปครับผมพี่ครับมีอะไรอยากจะชี้แจงกับที่เราถูกกล่าวหาไปไหมครับขอความเป็นธรรมครับพี่ครับครับผมคณะกรรมาธิการจริยธรรมของสวเขาตั้งกรรมการสอบแล้วนะครับนี่ผ่านไป7เดือนแล้วนะฮะตั้งแต่สิงหาคมนะกรกฎาคมสิงหาคมนะฮะเขาบอกผลสอบเสร็จแล้วฮะสอบเสร็จแล้วฮะแต่ส่งเรื่องให้ประธานวุฒิสภาแล้วไปแช่อยู่ในห้องนะไม่เปิดเผยเพราะเป็นความลับครับเขาสอบเรื่องอะไรฮะเขาสอบเรื่องว่ามีใครไปวิ่งเต้นให้เขาเป็นตำรวจหรือเปล่าเป็นตำรวจโทรหญิงคนนี้นะมีใครไปวิ่งเต้นให้เขาเป็นกรรมาธิการวุฒิสภาหรือไม่และมีใครวิ่งเต้นให้เขาตัวอยู่เพชรบุรีแต่ไปรับเงินเดือนกอรมนภาคใต้ด้วยเนี่ยนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับสอบไปทำไมฮะคนก็เลยถามว่าสอบไปเสียค่าเบียร์ประชุมนะเสียค่าอาหารค่าอะไรต่ออะไรสอบเสร็จแล้วเอาผลสอบไปแช่ไว้ไม่เอามาอภิปรายไม่ส่งเรื่องให้ปปช.นะครับเพราะนั้นประชาชนก็เลยบอกว่าเห็นไหมฮะสว.เนี่ยถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดไม่มีพวกพ้องและไปโทษด้วยว่าเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองไอ้พวกที่เกลียดชังสว.เอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นเรื่องการเมืองแต่สุดท้ายก็เอาเรื่องไขไม่ได้นะครับทั้งเรื่องนี้สำคัญมากวันนี้เช่นเดียวกันครับคณะกรรมการปราบโกงของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชก็เผยเรื่องนี้เหมือนกันแต่เขาเอาผิดได้เขาเอาผิดสว.2คนนะเขาบอกว่า2คนนี้มีส่วนนะในการที่ทำให้สิบตำรวจโทคนนี้เข้ามานั่งตำแหน่งในกรรมธิการวุฒิสภาและเขากำลังส่งเรื่องให้ปปช.นะเพื่อเอาผิดสว.ทั้ง2คนนี้คุณเห็นไหมครับว่าสว.ทำงานกันยังไงฮะเขาเรียกว่าตั้งกรรมการสอบกันเองฮะในขณะที่พวกส.ส.ในเวลาเขาสอบนะได้เรื่องครับและส่งเรื่องให้ปปช.ทีนี้เรามาดูนะครับว่าจุดจบของเรื่องนี้อยู่ตรงไหนฮะ